สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยุทธพงษ์ชาแนลพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอลำปายมาสตอนนี้อยู่ที่ตลาดเช้านะครับอำเภอลำปายมาสเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศการซื้อขายนะครับอาหารเช้าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครบคันนะครับตลาดที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับลักษณะร้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเก่าๆนะครับตลาดเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับรอบๆของเราก็จะมีร้านขายผักอันนี้ก็จะเป็นปากทางเข้านะครับนี่เป็นร้านกาแฟนะครับสวัสดีครับผมมันก่อนไงเห็นเขาอันนี้เห็นไงอ่ะปากข้าวจ้ะครับผมครับผมมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของตลาดตลาดเช้าเราไปมากนะครับผักช่วงนี้มันแพงนะครับจะเป็นร้านขายป่าอาหาร7ถึง12นี้ก็จะมีงานศาลเจ้าพ่อลำปายมาสนะครับก็เชิญเข้ามาเที่ยวได้นะครับที่ลำปายมาสนะครับศาลเจ้าพ่อลำปายมาสบรรยากาศตลาดคึกคักเลยทีเดียวนะครับพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นะครับข้างในนั้นก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับก็มีข้างในก็จะเป็นตลาดเก่ามากนะสังเกตดูป้ายนะขาดหมดแล้วนะครับก็จะบ้านๆนะครับขายผักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ปลูกเองนะครับส่วนนะบางเจ้าก็รับมานะที่ตลาดส่งอีกทีนึงเอามาขายนะครับปรากฏนะครับนี่ปลาอะไรป่ะปรากฏป่ะปรากฏโอ้ปรากฏขายยังไงครับเนี่ยพวงละร้อยไม่มีหนูขายอ่ะหนูหนูอยู่ใส่นั่นเองนกเป็ดนกนกเป็ดนะครับขายยังครับเนี่ยตัวละร้อยที่ซีฟู้ดได้ร้อยที่นี่ตัวละร้อยตัวละร้อยเนาะตัวละ50บาทจ้านกเป็ดแล้วก็ขวดกินกันได้ฉันว่าจะหาหนูเนี่ยครับผมครับเป็นตลาดเช้านะครับเนี่ยไป
ริเวณนี้ก็จะเป็นร้านนะครับที่ตั้งอยู่กับพื้นนะครับมีกล้วยสดสดบรรยากาศคึกคักตอนเช้าถามล่าหาหนูก่อนนะครับชมบรรยากาศไปนะครับสองฝั่งข้างทางก็จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาขายของกันนะครับพาดูอีกฝั่งหนึ่งตั้งใจจะมาซื้อหนูนะหนูนาแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับเช้านี้พอได้ซื้อผักไปคั่วหนูเลยค้าแม่ค้าก็คึกคักกันทีเดียวนะครับทั้งพี่น้องที่ออกมาซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับอาหารเช้าที่นี่เป็นอำเภอลำปายมาสนะครับผักสดๆเลยนะวันที่7ถึง12นะครับก็จะมีงานขอเชิญเที่ยวงานศาลเจ้าพ่อลำปายมาสนะครับสนับสนุนโดยนะครับท่านชัยนรงค์นะครับอาหารทะเลแล้ว10บาทนะครับใหญ่ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็เข้ามาเที่ยวได้นะครับตลาดลำปายมาสตลาดสดเช้าก็ถุงนะเริ่มหนาวแล้วนะครับก็เริ่มมีผ้าห่มมาขายกันนะครับเดี๋ยวข้างในนะครับข้างในก็จะมีด้วยอากาศที่หนาวเย็นนะครับคนก็จะออกมาสายๆนะเพราะตอนนี้ยังอากาศเย็นมากนะครับมะนาวปลาส้มนะครับปลาทูก็จะบอกราคาไปเลยนะครับ
ที่ฝั่งนี้นี่เป็นปลานะครับปลาสดสดฝั่งนู้นเป็นเขียงหมูนะฮะเรียงกันเลยนะครับ1 2ประมาณ4เขียงนะครับก็จะสามัคคีกันนะครับพ่อค้าไม่แย่งกันขายนะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะเลือกเอาเลยจะซื้อที่ไหนนะจ้าจ้าจ้าตอนนี้ก็พอสมควรนะครับออกมาจากตลาดแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับรถก็จอดได้เยอะนะครับว่างๆมาเที่ยวกันนะครับที่ตลาดเช้าลำปลายมาสนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนะครับวันที่7ถึง12ศาลเจ้าพ่อหลับไปมากนะครับมีงานก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ